เรื่องของการแพทย์แผนไทยกันนะครับซึ่งแพทย์แผนไทยตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับคนคนเราเนี่ยเริ่มกลับไปหาเขาเรียกว่า back to basic back to normal <c oughs> ก็คือว่าเริ่มกลับไปหาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาแบบไทยๆแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่จะมากระทบต่อร่างกายนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกนะครับของประเทศเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย แพทย์สพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกลมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเพื่อให้พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมพระมหาเจษฎาราชเจ้าซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติเนื่องจากในอดีต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งธรรมนุบำรุงการแพทย์แผนไทยโดยมีพระบรมราชโอการให้บุรณะปฏิสังขรณวัดโพและจัดทำศิลาจารึกตำรับยา1,061ตำรับรวมทั้งหล่อรูปฤาษีดัดตน8 0ท่าและจัดทำจารึกสภาวิชาการวัดไทยลงบนแผ่นหินอ่อนจำนวน8 0ภาพซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลก ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพทั่วถึงโดยให้การบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบันขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดได้เปิดให้บริการแล้วร้อยละ61คาดว่า,าในปี2561จะเปิดให้บริการทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ